โอกาสนี้ในโอกาสนี้นะครับเดี๋ยวจะเรียนเชิญนะครับท่านประธานในพิธีนะซึ่งท่านเป็นรองประธานกรรมการคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยในฐานะประธานอนุกรรมการฝ่ายกีฬามวลชนและสิ่งแวดล้อมและเป็นประธานจัดกิจกรรมโอลิมปิกเดย์2023นะครับค่ะขอเรียนเชิญท่านพิชัยชุนหะวัชระนะคะรองประธานกรรมการคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยค่ะมาที่หน้าเส้นนะคะรวมไปถึงท่านคณะกรรมการนะคะจากทางโอลิมปิกประเทศไทยนะคะได้มาร่วมถ่ายภาพด้วยและตัวแทนนะครับจากสปป.ลาวแล้วก็ตัวแทนจากเวียดนามนะครับเดี๋ยวเรียนเชิญเลยนะครับอันนี้จะเป็นช่วงแรกของการเก็บภาพบันทึกนะครับเป็นที่ระลึกก่อนที่เราจะทำการเปิดงานอย่างเป็นทางการและปล่อยตัวนักวิ่งนะครับซึ่งวันนี้2ระยะทางด้วยกัน 12.8 กิโลเมตรและ8กิโลเมตรนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้เดี๋ยวให้ท่านผู้บริหารระดับสูงนะครับของทางประเทศไทยของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามนะครับให้ผู้บริหารระดับสูงของทั้ง3นะคะรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการและกีฬานะคะแล้วก็ท่านก็เป็นประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งชาติลาวด้วยนะคะและก็ยังมีทางท่านเจ้าแขวงสวรรณเกียรตินะครับที่ให้เกียรติมาร่วมท่านคุณโจมอุบลประเสริฐและท่านผู้ราชการจังหวัดมุกดาท่านบรยานบุญราชนะครับซึ่งตอนนี้นะครับท่านผู้มีเกียรติทุกท่านครับก็จะเป็นการร่วมกันถ่ายภาพเป็นที่ระลึกนะครับที่เส้นปล่อยตัวนักวิ่งนะครับตรงนี้จะเป็นภาพประวัติศาสตร์อีกหน้าหนึ่งของโอลิมปิกเดย์นะครับซึ่งต้องกราบเรียนผู้ที่เข้าร่วมนักวิ่งทุกท่านด้วยนะครับว่าเดี๋ยวอีกสักครู่เดี๋ยวอึดใจเดียวนะครับจะเข้าสู่พิธีการเปิดงานอย่างเป็นทางการและจะมีการปล่อยตัวนักวิ่งอย่างเป็นทางการนะครับจะแบ่งเป็น2ช่วงนะครับเดี๋ยวจะมีการเข้าสู่พิธีการเปิดงานอย่างเป็นทางการนะครับและจะมีการส่งสัญญาณเพื่อที่จะเปิดงานอย่างเป็นทางการส่วนการปล่อยตัวนักวิ่งจะเป็นอีกช่วงหนึ่งที่เราจะปล่อยตัวนักวิ่งอย่างเป็นทางการเช่นเดียวกันจะแบ่งเป็น2ช่วงอย่างชัดเจนนะครับเพราะฉะนั้นให้นักวิ่งทุกท่านนะครับเดี๋ยวฟังนะทางสัญญาณนะฮะเพราะเดี๋ยวอาจจะสับสนเข้าใจว่าไอ้นี่คือการปล่อยตัวหรือยังนะครับเดี๋ยวเราจะมีการอธิบายแล้วส่งสัญญาณอย่างชัดเจนเพื่อให้ท่านได้รับทราบนะครับแน่นอนฮะอย่างที่เราเรียนไปนะครับว่าเราต้องประเมินร่างกายของเราเองด้วยนะครับประเมินนะฮะถ้าพักผ่อนน้อยรู้สึกเหนื่อยอย่าหักโหมอย่าฝืนใช่ค่ะอย่าฝืนแล้วเมื่อไหร่ก็ตามนะคะที่เจอจุดให้น้ำอย่าข้ามค่ะบางทีเนี่ยเราไม่รู้สึกว่าเราหิวน้ำแต่ด้วยความชื้นสัมผัสแบบนี้นะคะร่างกายมีการเสียของเหลวออกไปนะเราจะต้องมีการเพิ่มของเหลวขึ้นมาค่ะเอาละครับยังไงเดี๋ยวผมนับถอยหลัง3 2 1แล้วโบกมือนะครับเดี๋ยวโบกมือพร้อมๆกันนะเพื่อภาพความสวยงามนะครับพร้อม3 2 1โบกมือหน่อยโบกมือหน่อยครับสวยงามค่ะนี่นะให้สื่อมวลชนนะครับได้เก็บภาพประวัติศาสตร์อีกด้านหนึ่งของโอลิมปิกเดย์นะครับที่จังหวัดช่วยก่อนมุกดาหารชูมือไว้ก่อนครับชูมือไว้ก่อนฮะสวยงามค่ะชูมือไว้ก่อนนะครับให้ช่างภาพได้เก็บภาพตรงนี้ก่อนทุกท่านเลยนะครับนักวิ่งอ้าวชูมือครับโอ้ยด้านข้างด้วยเลยนะโอเคนะครับเรียบร้อยนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณสื่อมวลชนทุกท่านนะครับเดี๋ยวเก็บภาพอีกนิดนึงครับอีกนิดนึงครับเพื่อความสมบูรณ์ของภาพนะครับต้องขออภัยนะอาจจะใช้เวลาตรงนี้นิดนึงนะครับใช้เวลาตรงนี้นิดนึงครับเพื่อความสมบูรณ์ของภาพนะครับเพราะทุกคนทุกท่านจะร่วมเป็นประวัติศาสตร์อีกหน้าหนึ่งของการจัดกิจกรรมโอลิมปิกเดย์ในครั้งนี้นะครับ3ประเทศครับที่ร่วมกันจัดกิจกรรมนะครับอ่ะสื่อมวลชนช่างภาพพร้อมไหมฮะเรียบร้อยยังครับเสร็จยังครับอีกประมาณสัก 3-4 ภาพครับ 3-4 ภาพนะครับโอเคนะฮะพร้อมนะครับเรียบร้อยนะครับโอเคครับขอบคุณมากครับเรียบร้อยครับเอาละค่ะตอนนี้นะคะเราก็จะเข้าสู่พิธีการแล้วนะคะจะขออนุญาตนะคะเรียนเชิญท่านผู้บริหารนะคะได้ขึ้นมาบนเวทีนะคะโดยเราจะขออนุญาตเริ่มจากนะคะAssociate Professor Dr. พุทธสิงห์มาลาวงศ์รัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการและกีฬาประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งชาติลาวค่ะท่านที่สองท่านสมาชิกคณะกรรมการประจำพรรคสาขาจังหวัดรองประธานสภาประชาชนจังหวัดกวางตรีคนที่หนึ่งมิสเตอร์เลกวางเจียนท่านที่สี่นะคะท่านที่สามนะคะท่านวรยานบุญราชผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหารค่ะและท่านที่ห้า
ท่านรองหัวหน้าสำนักงานข้อมูลและสื่อสารเวียดนามมิสเตอร์เหงียนหวาน